อยากจะมาเป็นคนไข้ของคุณหมอนะครับอะไรนะคะใครที่ชนคนที่ใช่ของคุณหมอครับถ้าจะมาก่อกวนรบกวนไปที่อื่นนะคะความดันปกติดีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเชิญเข้าห้องตรวจด้านในได้เลยนะคะค่ะค่ะตาเดียวไปกับแม่หน่อยลูกครับครับหนูบีมจะไปด้วยกันไหมลูกในดีกว่าค่ะคุณป้าพอดีบีมแพ้กลิ่นห้องตรวจนะคะเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าไม่ต้องมาก็ไม่เชื่อพี่ก็บีมคิดถึงพี่เดียวนี่นาถ้าอยู่ห่างกันนานๆหัวใจบีมคงวาวุ่นหน้าดูบีมนี่มันที่สาธารณะอย่าทำแบบนี้มันไม่ดีไม่ดีอะไรกันตาเดียวพี่น้องทำมันก็น่ารักดีออกว่าที่ลูกสะใภ้ของแม่ทำอะไรมันก็น่ารักไปหมดคุณป้าก็ไปตาเดียวแม่จะได้รีบตรวจรีบกลับครับรีบกลับมาเนาะเชิญด้านในได้เลยนะคะคุณหมอรออยู่ค่ะค่ะตาเดียวลงไปรอแม่ข้างล่างก่อนก็ได้ลูกดูท่าน่าจะนานจะได้ไปอยู่เป็นเพื่อนหนูบีมเขาด้วยอ๋อครับครับเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณหมออย่าลืมทานยาให้ครบด้วยนะคะแค่เธอได้ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมจะหาว่าเธอยิ้มมาแล้วเดี๋ยวฉันยิ้มมาแล้วค่ะบัดสีบัดเถลิงกลางวันแสงแท้แท้ไม่เป็นไรใช่ไหมครับอ๋อค่ะเป็นไงบ้างครับโอเคแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันส่วนเรื่องเสื้อคุณเดี๋ยวฉันเอาไปซักแล้วส่งคืนให้นะคะครับไม่เป็นไรเลยครับค่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนนะคะคุณหมอครับคือผมรู้สึกไม่ค่อยสบายครับขั้นเนื้อขั้นตัวแปลกอ้าวหรอคะคุณจะเอายาดมหรือว่าทานยาไหมคะไม่เอาดีกว่าครับผมขอแค่รอยยิ้มหวานๆของคุณหมอก็พอครับคุณคะฉันไม่ได้มีเวลามาเล่นกับคุณมากขนาดนั้นนะคะฉันขอตัวค่ะคุณหมอจะมีแฟนหรือยังนะคุณหมอครับคะผมอยากทราบว่าคุณหมอชื่ออะไรเหรอครับลูกหมูค่ะคุณจะถามทำไมคะคือว่าผมอยากจะมาเป็นคนไข้ของคุณหมอนะครับอะไรนะคะก็แบบว่าไข้ที่ชนคนที่ใช่ของคุณหมอครับนี่คุณคะถ้าจะมาก่อกวนรบกวนไปที่อื่นนะคะฉันไม่สะดวกค่ะคุณหมอครับAh!
ทษนะคะคุณเข้าใจผิดแล้วค่ะฉันไม่ได้อ่อยแฟนคุณนะคะเขาไม่ใช่แฟนผมนะครับคุณหมอเป็นถึงหมอโรงพยาบาลชื่อดังแต่ทำตัวแบบนี้เนี่ยนะใช้ไม่ได้จริงๆคุณคะกรุณามีกราเทศะหน่อยนะคะที่นี่มันโรงพยาบาลค่ะทำไมโรงพยาบาลแล้วทำไมขนาดไปทำบุญที่วัดแล้วมีผู้หญิงมาอ่อยพี่เดียวฉันยิ่งด่ามันต่อหน้าพระเลยบีมพอได้แล้วไม่พอค่ะพี่เดียวจะมาทำแบบนี้ต่อหน้าบีมไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคะพอดีว่ามีเรื่องเข้าใจผิดนิดหน่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะงั้นฉันขอตัวนะคะเดี๋ยวเธอยังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นต้องอยู่เคลียร์กับฉันก่อนคุณป้าคะยีหมอหน้าจืดนี่ไม่ทำงานทำการค่ะมัวแต่มากอดอ้อนพี่เดียวไร้อย่างอายฉันจริงเหรอหนูบีมจริงค่ะบีมก็เตือนมันดีๆแล้วนะคะบีมบอกว่าถ้าคุณป้ามาเห็นจะดูไม่ดีแล้วมันก็บอกว่าชังหัวคุณป้าด้วยค่ะขนาดนั้นเลยเหรอหนูบีมค่ะมันจะไปกันใหญ่แล้วนะบีมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณแม่ผมนี่แหละครับที่เป็นคนตามจอแจคุณหมอเขาเองตายตาเดียวนี่แกหูตามัวเข้าข้างคนอื่นหรอหรือว่าแกจะโดนของคนไข้คะดิฉันไม่ทำแบบนั้นหรอกค่ะฉันไม่เชื่อหรอกก็หนูบีมบอกว่าเธอมันร้ายหนูบีมไม่มีทางโกหกฉันหรอกฉันว่าฉันจะไม่บอกเรื่องนี้แล้วนะคะฉันไม่อยากให้เรื่องมันใหญ่ไปมากกว่านี้งั้นฉันขอบอกคุณเลยแล้วกันเมื่อเช้าฉันจะอัดวิดีโอส่งให้แม่นะคะแล้วก็ดันมาเจอผู้หญิงคนนี้นี่จ้ะแม่กูถึงแล้วนะเออนี่ยีนจุ่มไม่ได้เป็นอะไรมากจะถอดสังขารมาทำไมก็ไม่รู้แก่ปูนี้แหละเข้าโรงพยาบาลนั่นแหละน้ำค่ะเออฉันก็ไม่ได้อยากมามากหรอกแต่ต้องสร้างภาพไว้ก่อนฉันจะจับลูกชายเขาทันทีมันก็ต้องลงทุนกันหน่อยเออเออแค่นี้แหละหน้าไหว้หลังหลอกจริงๆคุณป้าไปเถอะบีมพี่ดีใจที่คุณแม่ได้เห็นท่าแท้ของน้องบีมสักทีพี่เดียวพี่ไล่กันแบบนี้พี่ไม่ชอบบีมแล้วหรอเปล่าพี่ไม่เคยชอบบีมและไม่เคยคิดจะชอบด้วยเพราะว่าพี่มีคนที่พี่ชอบแล้วใครคะพี่ชอบใครพี่ชอบคุณหมอและพี่ก็กำลังจะจีบคุณหมอเขาแล้วด้วยคุณหมอมีหนูมาจีบอะค่ะคุณหยกเงียบเลยนะพี่เดียวไปกรี๊ดขอส่วนบุญที่อื่นเลยฉันเหม็นขี้หน้าเธอคุณหมอคะฉันต้องขอโทษนะคะที่หูเบาไปหน่อยไม่เป็นไรค่ะฉันไม่ติดใจอะไรหรอกค่ะตะเดียวครับคุณแม่เมื่อกี้หนูบอกว่าจะจีบคุณหมอเขาใช่ไหมลูกใช่ครับเอาเลยลูกลุยเลยคุณหมอน่ารักแถมจิตใจดีแบบนี้แม่เอาใจช่วยคนไข้คะคุณคะจีบคุณหมอได้เต็มที่เลยนะคะปกติคุณหมอทำแต่งานจะได้ลงจากคานสักทีถ้าอย่างนั้นผมจะมาจีบคุณหมอทุกวันเลยนะครับถ้าคุณหมอไม่ใจอ่อนก็ให้มันรู้ไปงั้นฉันไปตรวจคนไข้ก่อนนะคะทางโน้น น่าจะนอนน้อยไปหน่อยนะคะช่วงนี้ตามไปทำคะแนนเลยค่ะตอนนี้หมอเขาออกเวรแล้วลุยค่ะไปเลยลูกครับคุณแม่คุณหมอครับรอผมด้วยแค่เธอได้ยิ้มแค่นั้นมัน
ก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน